ไฟช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้ก้าวจะพาไปพบกับคนทำเกลือสินเทาบ้านดุงรุ่นที่2ที่ยังทำขายจนถึงปัจจุบันนี้และยังรักษาวิถีชีวิตของการทำเกลือสินเทาของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ไว้เรื่องราวของคนทำเกลือบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะครับช่วงสำรับตำรับยายวันนี้มากันที่ชุมชนมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพกันบ้างครับลองมาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของคนที่นี่ว่าจะเป็นยังไงบ้างรอติดตามกันนะครับพี่ทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนาเกลือที่ก้าวร้องเพลงนี้เนี่ยก็เพราะว่าลุยไม่รู้รอยวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกลือคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าเกลือเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆนะครับชนิดแรกก็คือเกลือสมุทรที่เรามักจะคุ้นตาและก็คุ้นชินกันแถบจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเลนะครับส่วนอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือเกลือสินเทาที่เขาทำกันมากในภาคอีสานแต่ก้าวเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเขาทำกันยังไงวันนี้ก้าวก็เลยพาทุกคนมาที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับชุมชนแห่งนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการทำเกลือสินเทาที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นและก้าวก็นัดกับพ่อไพรวันเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าบ้านของพ่อในหลังไหนแต่ว่าตอนนี้หมดมากจะละลายแล้วครับไปกันเถอะแล้วพ่อไพวันสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับกวนจังหวะการทำงานนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพ่อครับที่ผมเห็นอยู่ขาวๆตรงนี้เนี่ยเกลือใช่ไหมครับโอ้เป็นเกลือต้มครับเกลือต้มเกลือต้มครับเกลือต้มเกลือสินเทานะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากมายาวนานแล้วครับผมแสดงว่าตรงนี้เนี่ยคือโรงต้มใช่ไหมครับพ่อครับถูกต้องครับโรงต้มเกลือณตอนนี้เรากำลังทำการต้มน้ำก็เริ่มอุ่นแล้วนะครับอุ่นจะไปใช่จริงๆแทบไม่ได้อุ่นหรอกมันมีความร้อนอยู่นะตรงนี้ที่เรายืนคุยกันอยู่นะครับไม่ใช่อากาศเย็นๆนะอากาศร้อนนะร้อนพ่อครับปกติแล้วเนี่ยผมจะคุ้นชินกับเวลาผมเห็นเนี่ยเป็นนาเกลือเขาจะตากเกลือที่นากันแต่ทำไมอันนี้คือเอามาต้มครับครับผมแต่ก่อนได้ยินว่าหรือว่าเคยเจอเนาะว่าเป็นเกลือตากหรือนาตากคือหน้าแรงเนี่ยมันไม่มีฝนเลยทำการตากได้ทำการตากได้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ใหญ่มากความว่า5ไร่10ไร่หรือ20ไร่หรือ40ไร่ก็มีนะครับในพื้นที่ที่เวลาเราเห็นโอ้โหยาวสุดลูกหูลูกตาครับผมแล้วก็ทำเป็นคันคล้ายๆกับคันนานั่นแหละอย่างการต้มเกลือเพื่อจะทำเกลือแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนหลายๆคนคุ้นชินกับเป็นนาเกลือคือคนที่มีพื้นที่เยอะครับผมครับก็สามารถทำนาเกลือได้แต่ถ้าเกิดพื้นที่น้อยก็จะเป็นต้มเกลือแบบนี้โดยเฉพาะเกลือสินเทาใช่ไหมครับจากที่เราเห็นกันเกลือสมุทรก็จะใช้น้ำทะเลมาผลิตเป็นเกลือส่วนเกลือสินเทาบ้านดุงเองก็จะใช้น้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำเค็มที่ขุดลงไปลึก 70-80 เมตรและนำมาทำได้ทั้งแบบตากและก็แบบต้มครับอย่างช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนทำให้น้ำท่วมนาเกลือจึงมาทำเป็นเกลือต้มเพราะการต้มเกลือแบบนี้ก็เป็นอีกภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นอย่างน้อยก็ทำให้ช่วงนี้มีผลผลิตการทำเกลือออกขายเป็นการแก้ปัญหาและเป็นอีกทางเลือกในการทำเกลือของชาวบ้านครับพ่อครับกว่าที่เราจะได้เป็นเกลือต้มขาวๆสวยๆแบบนี้ครับ
เราไปเอาน้ำพวกนี้เนี่ยมาจากไหนฮะอ๋อน้ำที่เรานำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอีกแหล่งหนึ่งที่เฉพาะที่เราขุดครับขุดเจาะลึกลงไปตั้ง70หรือ80เมตรเนี่ยโอ้ครับผมครับเพื่อจะได้นำน้ำตรงนั้นขึ้นมาแล้วเราก็จะนำมาใส่ในกระทะหรือหม้อที่เราเรียกกันอย่างนี้แหละครับพ่อครับอยากเห็นนะครับพาไปหน่อยได้ไหมครับได้ครับจุดที่มันเกิดน้ำเค็มพวกนี้อยู่ตรงไหนได้ครับได้โอเคไปไกลไหมฮะไม่ไกลครับไม่ไกลร้อนไหมครับร้อนไหมครับไม่ร้อนก็ไม่ร้อนแต่แดดเปรี้ยงกันนะข้างนอกไปไกลครับทนได้ทนได้ฮะโอเคคนแถวนี้เขาทำเกลือกันเยอะไหมโอ้ทำเยอะครับเมื่อทราบว่ามีบ่อน้ำเค็มข้างล่างใช่ไหมก็เกิดแรงบันดาลเดิมมันแปลงนาข้าวนะทีนี้ก็เปลี่ยนจากนาข้าวเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเนาะว่าข้าวแต่ก่อนก็ราคาไม่ดีก็เลยมาทำเกลือกันเยอะคิดเป็น 80% นะทำเกลือนะเป็นเกลือตากและเกลือต้มเนี่ยครับแล้วพอเราเปลี่ยนมาเป็นการทำเกลือเนี่ยชีวิตวิถีชีวิตของคนที่นี่เปลี่ยนไปเยอะไหมฮะเปลี่ยนครับมันก็เปลี่ยนจากหนึ่งชาวบ้านเดิมไม่มีรายได้เขาก็มีรายได้นะครับรายได้จากการทําเกลือนี่แหละแสดงว่ารายได้ดีกว่าเดิมรายได้ดีกว่าเดิมครับบางคนก็สามารถส่งลูกให้เราเรียนหนังสือได้ครับอําเภอบ้านดุงก็เจริญด้วยคนแถวนี้ก็มีงานทําครับนี่คือต้นกําเนิดกว่าที่จะได้เกลือเม็ดมานี่ก็คือเอาน้ำจากตรงนี้เหรอครับครับนี่แหละคือบ่อน้ำที่เราขุดเจอที่เจาะลึกลงไปครับเราเอาน้ำตรงนี้แหละแล้วพ่อครับผมสงสัยแล้วรู้ได้ยังไงครับว่าตรงเนี้ยมันจะมีน้ำเค็มอยู่ข้างล่างมันก็จะมีตะเข็บนะครับแนวตะเข็บลำห้วยน้ำข้างบนครับถัดไปนี้จะเป็นลำห้วยแรงเขาจะดูว่ามันเป็นเหมือนเป็นสายเป็นแนวมาว่าตรงนี้มันน่าจะมีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสัมผัสความรู้สึกหนึ่งเวลาเราผ่านมันจะออกความรู้สึกอุ่นขึ้นข้างบนเวลาเราเดินผ่านครับผมถ้าไม่มีก็จะปกติเหมือนเดิมนี่เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณเลยการทำเกลือสินเทาต้องอาศัยภูมิปัญญาล้วนๆเลยนะครับและยังต้องส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นอย่างการหาแหล่งน้ำเค็มก็ใช่ว่าใครจะหากันได้ง่ายๆตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำจะถูกนำไปตามท่อต่างๆเล็กๆเล็กๆแล้วส่งไปตามไปลงสู่หม้อเตาเราโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่โรงเตาโรงต้มกันดีกว่าไหมครับได้ครับได้ไปดูอยากเห็นว่าพอหลังจากนี้กระบวนการต่อไปกว่าจะได้เป็นเกลือมามันจะต้องนานแค่ไหนโอเคไปไหมครับพ่อต้องเดินตามพ่อไปไหมเดี๋ยวลงไม่ตามถนนใหญ่ปกตินะถนนใหญ่นะครับผมพ่อครับอย่างในโรงต้มเนี่ยสิ่งที่ต้องมีเลยเป็นองค์ประกอบหลักๆกว่าจะได้เป็นเกลือออกมาต้องมีอะไรบ้างครับหลักๆหนึ่งคือน้ำเค็มน้ำเค็มใช่ที่เราไปดูมาครับผมน้ำเค็มแล้วก็ที่เราเห็นกันนี่เขาเรียกว่าหม้อหรือกระทะต้มเกลือที่เป็นสี่เหลี่ยมๆใหญ่ๆอยู่เนี่ยใช่ครับก็คือหม้อหรือกระทะครับผมครับแล้วก็เราจะเอาน้ำมาเติมตามที่เราใส่กระทะไว้ที่ตามที่เราพอใจครับที่เรามองเห็นท่านด้านหลังน้องจะเป็นเชื้อเพลิงเขาเรียกว่าไม้ฟืนใช่ไหมใช่ครับผมไม้ฟืนครับต้องเป็นไม้อะไรครับไม้ที่เราใช้กันทุกวันนี้คือไม้ยางพาราหรือว่าไม้ยูคาลิปตัสมันทำไมต้องใช้เป็น2ชนิดนี้ครับคือมันได้หมดอ่ะมันได้หมดแล้วทีนี้ในพื้นที่ระแวกนี้ก็เยอะครับก็มาใส่เป็นเชื้อฟืนแล้วก็มีอะไรอีกครับผมเห็นมีคราบตรงนี้ไอ้ตัวที่แม่เขากำลังช่อนเกลือขึ้นมา
ช้อนเกลือขึ้นมาแล้วไอ้พานพักตรงนี้ที่ผมเห็นที่เหมือนเป็นซี่ๆที่เกลือเอาเกลือวางนี่เขาเรียกอะไรนี่เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เราต้องเอาเกลือขึ้นมาแล้วก็พักเขาไว้เรียกว่าตะแกรง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 พักเกลือเหรอครับตะแกรงพักเกลือต้องให้น้ำมันหยดผ่านให้น้ำมันหยดผ่านครับแล้วที่สำคัญผมว่าขาดไม่ได้ก็คือต้องมีเตาใช่ครับใช่ไหนครับเตาอยู่ตรงไหนเตาก็อยู่ตรงด้านหน้าครับด้านหน้าตอนนี้เราอยู่ด้านข้างเตาโอ้มันจะมีแต่ที่เรามองเห็นนี่คือปล่องควันนี่ใช่ไหมครับครับปล่องควันแสดงว่าเราก็ต้องเติมฟืนอยู่ข้างหน้าแหละครับใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็ความร้อนก็จะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในก็จะวิ่งบนย้อนขึ้นปล่องควันครับในส่วนของการต้มเกลือก็จะใช้เวลาต้มไปถึง15ชั่วโมงเลยครับต้มแล้วน้ำมันจะระเหยเหลือแต่ผลึกเกลือแล้วรอให้ผลึกเกลือหล่นข้างล่างก่อนแล้วถึงจะได้เป็นเกลือสีขาวๆอย่างที่เราเห็นกันครับพ่อครับนี่พ่อทำเกลือมานานขนาดไหนแล้วครับเนี่ยโอ้ทำเกลือก็ทำมานานส่วนพ่อนี่เป็นรุ่นที่2นะรุ่นที่2ครับผมรุ่นที่2รุ่นแรกคือรุ่นพ่อของเราเนาะครับทุกวันนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ด้วยเราเคยทำกับพ่อมาก่อนครับเราก็หนึ่งอ่ะเรารักอาชีพเรารักอาชีพต้มเกลือครับเพื่อจะให้มีรายได้ในครอบครัวเราเนาะแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราซึมซับมาครับพูดง่ายๆในชีวิตพ่อเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนทำงานกับพ่อมาตั้งแต่เด็กก็เลยทั้งรักทั้งรักในอาชีพแล้วก็สืบทอดครับถือว่าสืบทอดบรรพบุรุษสุดท้ายการเจอน้ำเค็มในวันนั้นส่งผลให้กลายเป็นเกลือต้มทุกวันนี้ครับผมระยะเวลาก็ตั้งโห60 50 60ปีแล้วนะใช่ครับผมที่พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นการทําอุตสาหกรรมเกลือต้มครับผมสุดยอดจริงๆเกลือที่ผ่านการต้มจนได้เป็นเกลือบริสุทธิ์ออกมาแล้วก็จะถูกส่งต่อไปให้กับเหล่าพ่อๆแม่ๆและเด็กๆในชุมชนช่วยกันบรรจุก่อนนําไปจําหน่ายครับโอ้โหพ่อครับนี่คนเยอะเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขามารวมตัวกันทำอะไรเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยอ๋อนี่ถือว่าเป็นการรวมตัวถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในชุมชนก็ว่าได้แล้วก็มีรายได้ไปในตัวด้วยครับที่ผมเห็นอยู่นี่ก็คือพยายามเขากำลังแพ็คใส่ถุงกันใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเกลือมีประโยชน์ด้วยคือผสมสารไอโอดีนมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกครับผมคุณแม่ครับเหนื่อยไหมครับก็พอทำได้ค่ะก็พอทำได้นะยังสู้อยู่เนาะพ่อครับอย่างนี้มีคนในชุมชนมาช่วยกันทำมาใส่ถุงมาแพ็คของก่อนที่จะส่งไปขายเป็นอย่างเงี้ยเรามีการจัดสรรปันส่วนเรื่องของรายได้ให้คนในชุมชนยังไงบ้างครับการจัดสรรรายได้เนาะเราก็จะแบ่งปันให้เป็นค่าแรงรายได้ของเราตามแรงที่เราทำกันถ้ามาน้อยก็จะได้สัดส่วนเยอะถ้าหากเรามากันเยอะๆเราก็จะแบ่งปันให้เท่ากันเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราก็กลายเป็นว่าอยู่ในชุมชนอยู่บ้านก็มีรายได้มาจากเกลือนี่แหละเป็นรุ่นปัจจุบันที่นั่งเฮ็ดเกลืออยู่ค่ะไอ้ก็ดีใจอยู่ค่ะเพราะว่ามันมีรายได้เสริมเฮาก็มีรายได้ได้กินได้อยากได้ส่งลูกเรียนดีใจที่ว่าบ้านของเฮามีอาชีพรักได้เฮ็ดได้กินนะคะมีรายได้เพิ่มเสริมนะคะมีความสุขหลายที่มีอาชีพได้ที่ได้ต้มเกลือที่ได้เฮ็ดเกลือมานี่เกลือชิ้นเท่ามานี่เกลือต้มนี่แม่เฮ็ดเกลือมาตะลูกอยู่ม .3 มาเฮ็ดน่ะนะก็มันก็ภูมิใจหลายอย่างเนาะว่ามันภูมิใจก็ได้กินได้อยู่นี่ล่ะไปมื้อนึงมื้อวันนี่ล่ะก็ดีก็เฮาบ่มีแนวเฮ็ดจังซี่นะ
อาชีพการทำเกลือช่วยทำให้กลุ่มสูงวัยในชุมชนมีงานสร้างรายได้และยังสืบต่อวิถีชีวิตนี้ให้กับลูกหลานอีกด้วยจากการที่เราเป็นรุ่นที่2รับช่วงต่อมาเรามีการทำให้เกลือเราดีขึ้นเพื่อให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยยังไงบ้างครับอันดับแรกพ่อขอแนะนำว่าอย่างนี้นะแต่ก่อนคือรุ่นพ่อทำครับก็จะทำด้วยหนึ่งใจรักนะครับใจรักด้วยก็คนรุ่นเก่าก็จะมั่นใจครับมั่นใจในความสำเร็จของตัวเองแต่พอยุคเราเนี่ยครับหนึ่งเราจะได้ทั้งความมั่นใจและประสบการณ์และการพัฒนาครับพัฒนาจากเดิมแต่ก่อนพ่อแกก็จะใช้วัตถุที่มีอยู่แต่มายุคเราอะไรที่มันเสริมทักษะเราเข้ามานะครับเราก็จะนำเข้ามาใช้จากเดิมที่เคยได้น้อยอย่างนี้มันก็จะเพิ่มขยับขึ้นมาให้เราทันซื้อทันขายด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่มันมากขึ้นมากขึ้นพ่อเองก็นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยครับผมเห็นว่ามีการทำแบบแพ็กเกจจิ้งมีที่ใส่อะไรที่สวยงามขึ้นครับอันนี้คือเราก็ยกระดับเนาะเพราะว่าคนเรามันก็มีทุกระดับครับมีกลางบ้างมีสูงบ้างทีนี้เราก็เรียนรู้จากองค์ความรู้หลายๆด้านมาก็มาประยุกต์ให้เป็นแพ็กเกจที่เราทำออกมาว่าเราจะทำยังไงมันต่อยอดให้เราเพิ่มราคาได้ตลอดทั้งวันมาผมติดตามการทำเกลือของพ่อเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยเนาะมันทั้งร้อนมันทั้งเหนื่อยกว่าจะได้เกลือมาสักเม็ดนึงพ่อเคยมีสักแวบนึงในความคิดไหมครับว่าเราอยากจะเลิกทำอาชีพนี้มันก็มีเนาะคนเราใครทำงานบ้างที่ไม่มีท้อแต่ว่าความที่ท้อน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเลิกเพราะว่าเราพอหายเหนื่อยเรากลับมีแรงว่าเราต้องทำให้มันได้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆให้มันไอ้สุดที่ใจเรามันชอบไงมันชอบเราเริ่มต้นจากเรานำน้ำที่เป็นน้ำเค็มที่เราใช้เวลาเจาะกันเป็นเดือนๆกว่าจะได้ขึ้นมาครับผมผ่านเวลาไปขึ้นข้อนวันกว่าจะเป็นเกลือออกมาพอเราเห็นที่เม็ดเกลือที่มันสำเร็จออกมาแล้วที่พร้อมจะส่งให้คนอื่นแล้วก็ส่งความภาคภูมิใจของเราไปให้คนอื่นได้ลองชิมเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับมันก็เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราสามารถเราทำจากมือเราแล้วก็ทำจากใจเรานะวันนี้เรามากันที่ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานครนี่เองครับที่นี่มีอาหารมุสลิมเยอะมากก้าวเลยพาทุกคนมาลองสัมผัสวิถีชีวิตและการทำอาหารแบบใหม่ๆในสไตล์คนมุสลิมกันครับและเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็มีน้อยคนนักที่จะรู้จักขั้นตอนวิธีการทำนั่นก็คือเมนูเหล่านี้ถ้าเราไม่เข้าไปในชุมชนมุสลิมเราก็จะไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนคือปู่เขาทำมาก็เลยได้สูตรมาก็เลยมาทำขายพอดีมันเป็นอาหารประจำท้องถิ่นที่นี่ด้วยไงเขาชอบกินกันอยู่ก่อนที่เราจะไปทำอาหารเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนครับวัตถุดิบที่มีก็มีเส้นเล็กแล้วก็เนื้อไข่แล้วก็เอาลูกผักชีลูกกระวานเปลือกไม้เกลือถั่วงอกหัวหอมนะหัวไชโป๊หวานน้ำปลานะกะทิถั่วป่นน้ำตาลปี๊บ
้าหู้เหลืองพริกแห้งต้นหอมผักชีต่อไปเรามาเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวแกงกันครับก๋วยเตี๋ยวแกงตอนนี้เป็นอาหารที่หากินได้ยากแล้วครับด้วยวิธีการทำและเครื่องแกงที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวจะซับซ้อนมากคนจึงไม่นิยมทำกินกันขั้นตอนการทำก็คั่วลูกผักชีคั่วเครื่องเคียงเนี่ยเปิดมาเนี่ยเครื่องเคียงเนี่ยคั่วหมดเลยนะคั่วหมดก็เอามาบดให้ละเอียดพริกแห้งเอามาตำให้ละเอียดขั้นตอนต่อไปก็ถึงเวลาของการเคี่ยวกะทิแต่เนื้อที่จะมาใช้ในการเคี่ยวต้องเป็นไก่กับเนื้อวัวเท่านั้นนะครับเพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องรสชาติอาหารและวัฒนธรรมการกินของคนที่นี่เอาเคี่ยวให้แบบให้มันเปื่อยหน่อยให้น้ำกะทิเข้าไปในเนื้อแล้วก็หัวหอมหัวหอมนี่จะซอยเอาหัวหอมซอยแล้วก็ผัดกับน้ำมันก่อนเดียวกับน้ำมันให้เหลืองแล้วก็เอาขึ้นก็เอาเครื่องแกงผัดกับน้ำมันเจียวหอมที่เราเตรียมไว้ผัดไปก่อนพอผัดดีก็เอาเนื้อที่เราเตรียมไว้ในกะทิเอาใส่ผัดให้มันเข้าเนื้อดีก็เอาเครื่องปรุงเอาน้ำปลาน้ำตาลที่เราเตรียมไว้ก็คือเอาใส่เอาหางกะทิใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเพราะว่ารสชาติมันจะได้กลมกล่อมอีกนิดนึงคือน้ำแกงมันจะได้เข้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยทำน้ำแกงเสร็จแล้วก็ลวกเส้นใส่จานแล้วก็ทานได้เลยอร่อยมากๆหลังจากที่เราดูวิธีการทำก็จะไม่ค่อยซับซ้อนนะครับจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปแต่ที่ไม่เหมือนคือเครื่องแกงที่ใส่ลงไปในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวจะมีความเผ็ดความหอมจากเครื่องเทศมีความกลมกล่อมเมื่อทำเสร็จก็กินได้เลยโดยไม่ต้องปรุงรสชาติเพิ่มเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชาติทั้งรสเผ็ดหวานมันเค็มครบรสมากๆครับและทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรยซูเปอร์แอคทีฟในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับไปติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทย PBS หรือว่าจะคลิกเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ YouTube ลุยไม่รู้โรยก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายบ้านไหนที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอยากจะแบ่งปันแล้วก็ส่งต่อในช่วงสำรับตำรับยายส่งเรื่องราวกันเข้ามาได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยวันนี้หมดเวลาของก้าวแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลุยไม่รู้โรยถึงแล้วครับพ่อเออนี่แหละเห็นไหมบ่อน้ำเดี๋ยวเข้าไปชมกันทำมาเลยทำมาเลยพ่อไม่ร้อนเหรอครับไม่ร้อนปกตินี่ผมจะละลายอยู่แล้วนะเนี่ยวันนี้ก้าวก็เลยพาทุกคนมาที่บ้านดุงจังหวัดอุดรจะอุบลตลอดเลยก้าวก็เลยพาทุกคนมาที่บ้านดุงจังหวัดอุดรราชธานีครับชุมชนแห่งนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรครับลุยไม่รู้โรย